ุ๊กมาพูดเรื่องสิวผดค่ะคือหลังจากนุ๊กแนะนำหลายๆคนทำเรื่องสิวผดไปนานนะคะแต่มันก็มาบุกนุ๊กจนได้นะคะของนุ๊กเนี่ยจะเป็นผดนะคะมีลักษณะเป็นสิวหัวนะคะเนี่ยนุ๊กจะขึ้นรูปให้อย่างเงี้ยนะคะซึ่งได้ถ่ายไว้มันจะเป็นสิวหัวเล็กๆซึ่งทีเนี้ยมันจะเป็นหัวหนองนะคะแล้วทีเนี้ยนุ๊กใช้สูตรนี้มานะคะมาร์กหน้านะคะประมาณนะคะจริงๆอ่ะสูตรนี้ควรทำทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งแต่นุ๊กใช้แค่อาทิตย์เดียวที่มันบุกนุ๊กอ่ะนะคะนุ๊กก็ใช้สูตรนี้ประมาณ3ครั้งเลยนะคะนี่1อาทิตย์มันยุบนะคะแล้วก็สิวหัวหนองเนี่ยมันก็จะยุบแล้วมันออกมาเป็นอย่างเงี้ยค่ะผลแดงๆแค่นี้เองเท่านั้นนะคะอันนี้เกิดจากอะไรคะเกิดจากที่ว่านุ๊กแต่งหน้าแล้วมีอยู่คืนนึงคือดูละครเสร็จคืออีพิงอะค่ะดูเสร็จก็หลับไปเลยพอหลับไปเนี่ยเอ้ยรูขุมขนมันก็คงอุดตันจากไอ้ต่างๆที่นุ๊กแต่งไว้อะค่ะตื่นมามันบุกนะคะพร้อมทั้งเป็นช่วงฮอร์โมนเปลี่ยนก็คือมีเมนในช่วงนั้นนะคะก็เลยทำให้เป็นสิวผดนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำแก้สิวผดสูตรนี้นะคะทำง่ายมากราคาไม่เกิน3บาทค่ะค่ะเราต้องเตรียมนะคะอย่างแรกคือน้ำผึ้งค่ะ1น้ำผึ้งนะคะ2ไข่ค่ะจำนวน1ฟองนะคะแล้วก็ถ้วย2ใบสำหรับแบ่งไข่กันนะคะซึ่งทีนี้เราจะต้องแยกไข่ขาวและไข่แดงออกจากกันนะคะซึ่งทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีแยกไข่ขาวไข่แดงแล้วก็ทำส่วนผสมกันค่ะแยกไข่ขาวและไข่แดงออกจากกันแล้วนะคะเราก็เอาเฉพาะส่วนที่เป็นไข่ขาวนะคะเอามาผสมกับน้ำผึ้ง1ช้อนชาค่ะคนเข้าให้กันนะคะให้เป็นลักษณะอย่างนี้นะค่ะทีนี้เราก็จะมามาร์กหน้ากันค่ะค่ะหลังจากที่เราผสมไข่ขาวกับน้ำผึ้งแล้วนะคะเราก็จะมามาร์กหน้ากันค่ะทิ้งไว้15นาทีนะคะไปดูละครหรือว่าไปทำอะไรกิจกรรมพิเศษนะคะอย่างเช่นดูละครอ่านหนังสือก็ได้นะคะรอให้ไข่ขาวนะคะแห้งและไปล้างออกค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูความเปลี่ยนแปลงกันนะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะนั่นแหละนะจากที่เราเห็นแล้วใช่ไหมทำง่ายใช่ไหมคะแค่เอาไข่แล้วก็น้ำผึ้งนะคะเราไปดูกันค่ะว่าไข่กับน้ำผึ้งเนี่ยมันดีกับสิวผดอย่างไรค่ะและดีกับสิวขึ้นของอาและฮอร์โมนอย่างไรซึ่งสูตรนี้แนะนำนะคะให้ทำอาทิตย์ละครั้งถ้าไม่เป็นนะต้องทำนะคะค่ะเรามาดูตัวแรกกันนะคะไข่ขาวค่ะไข่ขาวเนี่ยเป็นตัวที่เนรมิตความงามให้ผิวสวยของเราอะได้นะคะเนื่องจากส่วนมากเนี่ยเหมือนตอนที่นุ๊กประจบเนี่ยก็คือว่าหน้าเนี่ยเหมือนเรายังล้างไม่ทำความสะอาดไม่เต็มที่เราก็ต้องการที่จะทำความสะอาดเพื่อไม่เกิดสิวผดนะคะซึ่งเราเลือกไข่ขาวและก็น้ำผึ้งกันในการทำสูตรมาร์กหน้าสูตรนี้นะคะซึ่งในไข่ขาวเนี่ยประกอบด้วยโปรตีนค่ะและวิตามินหลายชนิดนะคะที่มีผลดีต่อผิวนะคะเช่นวิตามิน B ค่ะวิตามิน C ค่ะวิตามิน D ค่ะวิตามิน E ค่ะและวิตามิน K นะคะนี่แหละเป็นเหตุผลหลักที่นุ๊กจะใช้ไข่ขาวเป็นตัวประกอบในการสำคัญในการที่จะเอามาเป็นสูตรมาร์กหน้าในวันนี้นะคะซึ่งมันก็ต้องมีข้อเสียเหมือนกันเนาะก็คือข้อเสียของมันเนี่ยคือว่ามันจะมีกลิ่นคาวแต่เราถูกระงับกลิ่นคาวด้วยน้ำผึ้งอะนะคะถ้าเราลองทำสูตรนี้นะคะเพราะว่าน้ำผึ้งนะคะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการพอกหน้ากับไข่ขาวค่ะเพราะในน้ำผึ้งนั้นมีพลังต่อต้านเชื้อแบคทีเรียนะคะที่ทำให้เกิดสิวผดสิวอุดตันได้นะคะรวมถึงสิวเม็ดเล็กๆต่างๆนะคะซึ่งน้ำผึ้งถือว่าเป็นยาโดยธรรมชาติด้วยนะคะอีกทั้งยังเป็นส่วนผสมที่ดีต่อผิวเราอย่างมากๆนะคะซึ่งเราเลือกสูตรนี้เพราะว่าหลังจากทำแล้วเนี่ยจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะช่วยบำรุงผิวค่ะเพิ่มความเต่งตึงค่ะและช่วยกระชับรูขุมขนให้เล็กลงค่ะซึ่งนุ๊กหวังว่าสูตรนี้คงเป็นสูตรที่อยู่ในใจของหลายๆคนนะคะเราไปดูกันมาแล้วว่ามันดีอย่างไรนะคะทีนี้สูตรนี้นุ๊กแนะนำให้มาร์กหน้าการมาร์กหน้ามาร์กตอนไหนดีที่สุดนุ๊กแนะนำนะคะมาร์กในช่วงกลางคืนค่ะเพราะมาร์กหน้าบางสูตรอย่างเช่นสูตรที่มีมะนาวนะคะหรือกรดวิตามินซีอยู่ด้วยเนี่ยมันจะไปเขาเรียกว่ากระตุ้นการผัดผิวนะคะแล้วก็ทำให้ผิว
เขาเรียกอะไรขัดผิวใหม่ขึ้นซึ่งทำให้ผิวบางถ้าเรามาสก์ในช่วงกลางวันหรือขัดหน้าในกลางวันเนี่ยเราไปเจอแสงแดดฝ้าจะมาเยือนนะคะซึ่งควรทำแต่ไม่เยอะมากนะคะอาทิตย์อย่างน้อยๆเนี่ย2ครั้งเป็นอย่างน้อยนะคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าคุณเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ค่ะถ้าคิดว่ามีประโยชน์กดแชร์ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ